สลับไปดูประเด็นเรื่องของความนิยมบ้างเมื่อวานนี้เรารายงานไปนิดาโปเปิดเผยความนิยมนะคะเรื่องของนายกรัฐมนตรีมีการสำรวจการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคะแนนนายกอิงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบมากที่สุดในฐานะตัวนายกนะคะส่วนคุณเทคณัฐพงศ์จากพรรคประชาชนคือก็ถือว่าร่วงไปไหมเป็นอันดับ3เพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกันคุณพิธาจากพรรคก้าวไกลเดิมมาเป็นที่1ตลอดนะคะแต่ว่าในสัดส่วนของคะแนนของพรรคประชาชนภาพรวมทั้งพรรคอันนี้เขายังเป็นที่1อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นที่2ความนิยมของตัวบุคคลกับตัวพรรคมันไม่เหมือนกันนะใช่มั้ยคือหลายคนบอกโอ้โหกลายเป็นงานหนักเลยนะของคุณเทงแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองหลายท่านก็มาบอกนี่ไงนายกอิงเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่ามีภาวะความเป็นผู้นำประชาชนเกิดความมั่นใจนะคะทีนี้เรื่องนี้เราไปคุยกับนักวิชาการทางด้านการเมืองกันบ้างอาจารย์พิชัยจากนิด้าเหมือนกันอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะแนนนายกอิงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มองว่ามาจากตัวนายกเองนะคือย้อนกลับไปอาจารย์บอกว่าลองดูสิว่าก่อนจะได้รับเลือกเป็นนายกเนี่ยคะแนนนิยมมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอาจารย์มองว่าคะแนนที่ส่งให้นายกเองขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของนิด้าโพตอนนี้มาจาก3คะแนน1คือคะแนนพรรคฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเขามีคนชื่นชอบอยู่แล้ว2คือคะแนนพ่อคะแนนจากคุณพ่ออดีตนายกทักษิณชินวัตรความเป็นคนตระกูลชินวัตรและ3คือคะแนนจากการแจกเงินนี่แหละเงินหมื่นเพราะถ้าสังเกตคือเป็นการสำรวจหลังจากที่มีการแจกเงินหมื่นออกไปครับประชาชนหลายคนก็โอ้โหเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยไงนายกมาช่วยเหลือแล้วจริงแบบนี้คือเป็น3ปัจจัยสำคัญนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าต้องรอดูว่ามันจะกลายเป็นคะแนนแบบฟองสบู่หรือเปล่าคือถูกตีฟูขึ้นมาสุดท้ายมันแตกแล้วก็หายไปทีนี้ส่วนคุณเทงบ้างอาจารย์บอกนะคะว่าก็เป็นการบ้านหนักเหมือนกันแต่ก็มองว่ายังมีเวลาในการสะสมคะแนนเพราะว่าถือว่าคุณเทงยังใหม่มากค่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ์ภูเก็ตผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองของนิด้านี่อย่างที่เราไล่ให้ดูว่าอาจารย์วิเคราะห์เอาไว้3เรื่องแบบนี้คะแนนพรรคคะแนนพ่อคะแนนจากการแจกเงินก็ถามอาจารย์โออาจารย์ไม่มีคะแนนของนายกอิงบ้างเหรออาจารย์บอกให้ 4%เต็มที่ 4% เพราะว่าไม่ต่างจากการที่เคยสำรวจไว้ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์บอกว่าแม้ทางพรรคเพื่อไทยเองจะออกมาพูดว่าเป็นการแสดงภาวะความเป็นผู้นำของนายกความมั่นใจของประชาชนอาจารย์มองว่าเป็นเพียงการปลอบใจกันเองเป็นเพียงการตีฟูคะแนนที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะนายกอิงเนี่ยอาจารย์บอกว่าลองย้อนกลับไปที่เส้นทางการเป็นทั้งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รวมถึงการเป็นนายกมาจากการเป็นลูกสาวของอดีตนายกทักษิณไม่ใช่การจากการที่ตัวเองเนี่ยเป็นนักการเมืองมีต้นทุนทางการเมืองอยู่แล้วคือเป็นคนในตระกูลชินวัตรนั่นแหละครับทีนี้คะแนนที่สูงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจึงมาจาก3ปัจจัยที่กล่าวไปนะคะซึ่งอันดับ3เรื่องของการแจกเงินหมื่นอาจารย์บอกว่าคะแนนอันนี้มันสุ่มเสี่ยงมาก มันเหมือนเป็นคะแนนที่จู่ๆก็โผล่มาจากนโยบายของการแจกเงินหมื่นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกซึ่งส่วนนึงเดือดร้อนอยู่โอ้โหใครให้เงินเนาะมันก็ต้องใจชื้นขึ้นมาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาคือหลังจากนี้อาจารย์บอกว่ารัฐบาลจะแจกเงินได้อีกหรือเปล่ามันยากมากนะกับการหาเงินหมื่นมาแจกคือเราย้อนกลับไปดิจิตอลวอลเล็ตก็โอ้โหกว่าจะหาเงินมากันได้ในขณะที่การดึงคะแนนจากด้านอื่นเพื่อไม่ให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกแล้วคะแนนหายไปก็ดูจะยากลำบากไปฟังเสียงอาจารย์วิเคราะห์ค่ะครับคือคุณแพทองธารเนี่ยถ้าไม่ใช่นามสกุลชินวัตรเนี่ยค่ะหนึ่งก็คือไม่มีทางได้เป็นหัวหน้าพรรคเพราะว่าคนนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับมีความรู้ความสามารถเนี่ยมากกว่าคุณแพทองธารด้วยซ้ำไปต้องพิจารณาต่อว่าคะแนนของคุณแพทองธารในครั้งนี้จะมีลักษณะเป็นฟองสบู่หรือไม่นะคือถ้ามันเป็นฟองสบู่ก็คือว่ามันก็จะฟูตอนที่มีการตีฟูขึ้นมาก็คือตอนที่มีการแจกเงินนี่แหละที่มันฟูฟูขึ้นมานะครับแล้วก็พอเรื่องนี้หายไปถ้าคุณแพทองธารไม่ได้พิสูจน์ถึงความเป็นภาวะผู้นำไม่ได้พิสูจน์ถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินก็มีโอกาสสูงมากที่ฟองสบู่นี้มันจะแตกเมื่อฟองสบู่แตกเนี่ยคะแนนก็อาจจะลดลงมาเหลือเป็นคะแนนฐาน
คือมองว่าพอคะแนนมันไม่ได้มาจากตัวเองการรักษาคะแนนในระยะยาวเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันทีนี้ไปถามเรื่องคุณเท้งบ้างหลายคนก็โอ้โหใจเสียหรือเปล่าจู่ๆร่วงไปเป็นอันดับ3นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณพิธาเป็นคะแนนอันดับ1มาตลอดอาจารย์พี่ชายมองนะคะว่าปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้คุณเท้งเนี่ยคะแนนไปอยู่ที่อันดับ3มาจาก3ปัจจัยคือ1คนบางส่วนอาจจะยังไม่รู้จักพรรคประชาชนเนื่องจากพรรคก้าวไกลถูกยุบไปโดยเฉพาะผู้สูงวัยอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเพราะว่าต้องยอมรับว่าพรรคประชาชนเขาก็ร้อนแรงในโซเชียลนะหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเพราะถ้าเราไปเจาะดูผลของนิด้าโพส่วนหนึ่งที่สำรวจที่เรารายงานไปเมื่อวานคนที่รายได้ต่ำกว่า 10,000 ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เลือกคุณเท้งเพราะว่าคืออาจจะด้วยความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ต้องการเงินตอนนี้เลยเขาก็ต้องพึ่งรัฐบาลสิเพราะฝ่ายค้านไม่มีอำนาจจะมาในการไปจัดการนโยบายอะไรนี่หรือแม้กระทั่งการที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานพี่อาร์มอาจารย์บอกว่าคือไม่ได้มาสนใจว่าใครเปลี่ยนเป็นใครแล้วทางการเมืองนะคะก็เลยทำให้คะแนนของคุณเท้งเนี่ยหายไปสองคือมองว่าคนส่วนหนึ่งก็ยังไม่รู้จักตัวคุณเท้งนั่นแหละที่ยังใหม่มากก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่คนที่มีบทบาทชัดเจนนักคือถ้าพรรคก้าวไกลเก่าคนที่มีบทบาทชัดๆเนี่ยก็อย่างคุณหมายสิริกัญญาใช่ไหมคุณไอติมฮริชคุณรังสีมันโรมคุณวิโรจน์คือหลายคนที่ออกสื่อบ่อยๆคุณเท้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร้อนแรงในสภาก็จริงแต่ประชาชนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะและ3คือคนยังไม่เห็นบทบาทมากพอในฐานะผู้นำฝ่ายค้านคือรัฐบาลเองก็เพิ่งทำงานฝ่ายค้านเองก็เพิ่งทำงานทำให้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เชื่อมั่นก็เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าเองนี่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน2สัปดาห์กว่าๆเองที่นายกทำงานนะทีนี้อาจารย์พิชัยก็มองว่าสถานการณ์ของคุณเท้งจริงๆเนี่ยไม่ต้องใจเสียไปเพราะว่าไม่ต่างจากกรณีของคุณพิธาหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่จากคุณธนาธรที่คะแนนขึ้นมาสูงสุดเหมือนกันตอนนั้นพอมาเป็นคุณพิธาถ้าย้อนกลับไปจะสังเกตว่าคุณพิธาตอนนั้นได้คะแนนนิยม 4-5% นะจากคุณธนาธรคนไม่รู้จักเลยบางคนไม่รู้จักจำได้พิธากระดุม5เม็ดกับการอภิปรายเรื่องของการเกษตรแค่นั้นเองใช่ใช่แต่ว่าไม่มีใครรู้จักหรือว่านิยมชมชอบนะคะช่วงแรกคุณพิธาใช้เวลากว่า1ปีในการดึงคะแนนขึ้นมา 10% ก็ยังได้แค่ 10% จนสุดท้ายมาพุ่งในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาและได้คะแนนมาเป็นอันดับ1จริงหรือแม้แต่ภายในพรรคเองเนี่ยจริงๆคุณชอบพนิกาก็เคยบอกนะบอกว่าตอนแรกที่คุณพิธาถูกดันขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะปัจจัยภายนอกนอกจากประชาชนจะยังไม่นิยมแล้วนะ คนในพรรคเองอ่ะไม่เชื่อมั่นยังไม่เชื่อมั่นเลยใช่ไหมแต่มันก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาทีนี้ก็ถามอาจารย์ว่าอีกปัจจัยสำคัญที่หลายคนมองว่าส่งให้คุณพิธาขึ้นมาเป็นว่าที่นายกนะตอนนั้นนะคือเรื่องของจุดยืนมีเราไม่มีลุงด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันร้อนแรงจริงๆทำให้หลายคนเทไปเลือกพรรคก้าวไกลแทนที่จะเลือกพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำแล้วการใช้โซเชียลมีเดียตอนนั้นก็สำคัญมากนะทีนี้พอมาเป็นคุณเท้งล่ะณปัจจุบันไม่มีลุงแล้วนะลุงหลายท่านก็โอ้โหถูกสูญพันธุ์ไปแล้วก็หนึ่งลุงก็มาอยู่ข้างเดียวกันแล้วไงมาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยอีกหนึ่งลุงก็ล่อแร่เหมือนกันทีนี้จะทำยังไงต่อไปฟังอาจารย์วิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอะไรจะช่วยให้คุณเท้งเนี่ยพลิกสถานการณ์ได้ค่ะมันก็มีความเป็นไปได้อันหนึ่งที่กระแสก็คือการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบเดิมนะกับการเมืองแบบก้าวหน้าการเมืองแบบวิสัยทัศน์นะระหว่างการเมืองแบบที่ว่าที่ทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการเมืองแห่งความหวังอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบทบาทการทำงานของทางเพื่อไทยในขณะนี้ด้วยถ้าหากว่าเพื่อไทยไม่สามารถที่จะดำเนินการตรึงกระแสของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่จะถดถอยก็มีสูงมองว่าก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับพรรคประชาชนทีนี้การตรึงกระแสไว้ของเพื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เพราะว่าไอการแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้ทำกันได้ทุกปีเพราะงั้นเนี่ยเขาคงจะต้องถ้าอยากจะตรึงกระแสไว้เขาคงจะต้องคิดกันหนักหน่วงแหละว่าจะเอาประเด็นอะไรหรือว่าเอานโยบายอะไรที่จะมาตรึงกระแสความนิยมของพรรคไม่ได้แต่ว่าถ้าดูการที่คุณแพทองธารแสดงบทบาทอะไรต่างๆมาเนี่ยก็คงจะยากลำบากพอสมควร
ดูอาจารย์พิชัยจะมองว่ายากเหมือนกันนะคะกับการดึงเรื่องของคะแนนนิยมที่พุ่งสูงขึ้นมาณตอนนี้ไปในระยะยาวทีนี้อาจารย์มองนะคะว่าเรื่องของการแจกเงินหมื่นเนี่ยจริงๆมันมีบทเรียนเกิดขึ้นนะอย่างจำได้ไหมตอนนายกลุงตู่ที่มีการแจกเงินเหมือนกันผลสำรวจหลังการแจกเงินเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นมานิดหน่อยแต่ตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วปัจจุบันการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาล่ะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นได้รับการเลือกตั้งเพราะสุดท้ายประชาชนเขาดูภาพรวมนะคะว่ามันช่วยได้ไหมหรือว่าองค์รวมของเศรษฐกิจภาวะสังคมต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทีนี้อันดับ2ถามอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ชนิดนึงที่ยังไม่เลือกใครเนี่ยคะแนนเนี้ยมันมาจากส่วนไหนอาจารย์พิชัยวิเคราะห์ว่าน่าจะมาจากคนที่เคยชื่นชอบคุณพิธาแล้วนะตอนนี้อาจจะยังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเท้งหรือเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกว่าขอดูอีกหน่อยแล้วกันว่าจะเลือกใครซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเท้งสามารถใช้กระแสของพรรคประชาชนที่ยังคงมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้แล้วมาผนวกกับบทบาทที่มากขึ้นก็อาจจะทำให้กลับมาตีตื้นแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าพอเงินหมื่นหมดเนี่ยคะแนนความนิยมของนายกอิงซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่าอิงคนเดียวไม่เกี่ยวกับพ่อเนี่ย มันจะสามารถยั่งยืนได้หรือไม่ค่ะครับแต่กรณีของคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยเห็นบอกว่าเขามีแคมเปญนะเท้งทั่วไทยใช่ไหมททเออคุณเท้งเนี่ยประกาศบอกเป็นนโยบายเลยคือเหมือนททเหมือนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยต้องเดินทางไปโชว์ตัวทั่วประเทศไทยแสดงวิสัยทัศน์โชว์นโยบายต่างๆให้รู้จักมากขึ้นหลังจากนี้คงจะได้เดินทางกันเยอะขึ้นนะสำหรับคุณเท้งณัฐพงษ์นะ